สวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมแรงและดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดกันด้วยค่ะส่วนพี่น้องทางภาคใต้และอ่าวไทยช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองในบางแห่งเพราะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอยู่เดินเรือกันด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนนะเจ้าภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดเลยเจ้ากับมีฟ้าหลัวในตอนง่ายๆตอนเตี้ยงๆและก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งต่ำสุดอยู่ที่16องศาสูงสุด40องศาที่จังหวัดตากเจ้าภาคอีสานอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่คือที่ชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันภาคกลางมีฝนร้อยละ10ส่วนที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ20นะคะกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะฝั่งอันดามันอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ร้อนสุด37องศาที่จังหวัดปทุมธานีค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือวันนี้พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานใน11จังหวัดด้วยกันนะคะมี7จุดเป็นสีแดงแล้วก็สีส้ม11จุดด้วยกันวัดเมื่อเวลา 13:00 นที่ผ่านมาพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงสุดที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ189ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนเมื่อวานนี้จุดความร้อนหรือฮอตสปอตทั่วประเทศมีทั้งหมด 2,408 จุดในพื้นที่ตอนบนของไทยวัดได้อยู่ 1,949 จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์ถึง 1,168 จุดเลยนะคะต้องบอกว่าติดอันดับ2ที่พบจุดความร้อนรองมาจากเมียนมารวมทั้งสิ้น17จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุบสถิติสูงสุด8วันติดค่ะเมื่อวานนี้สูงสุด3อันดับคือแม่ฮ่องสอน693จุดรองลงมาก็คือเชียงใหม่434จุดและตาก276จุดค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพและปริมณฑลอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมากเลยนะคะอากาศดีที่สุดอยู่ที่เขตราชบูรณะ18ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและคาดการณ์ว่าคนกรุงเทพจะได้สัมผัสอากาศดีๆแบบนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาจนถึงวันที่30เมษายนนี้คืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทยทุกคนค่ะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ